ข้อ57ห้างได้ขยายสาขาโดยทำการก่อสร้างสาขาแห่งใหม่แต่ยังไม่เสร็จซึ่งมีภาษีซื้อเกิดขึ้นที่สาขาแห่งใหม่ภาษีซื้อดังกล่าวจะทำอย่างไรคือเราต้องนึกก่อนนะฮะตรงนี้คือสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่เนี่ยเขากำลังไปก่อสร้างสาขากำลังก่อสร้างอยู่และการก่อสร้างตรงนี้มันมีภาษีซื้อเกิดขึ้นภาษีซื้อเกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะฮะซึ่งสำนักงานใหญ่เนี่ยจ่ายไปเขาถามว่าภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างสาขาเนี่ยสาขายังสร้างไม่เสร็จไอ้ภาษีซื้อที่มันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างสาขาเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมนะฮะซึ่งเราก็ต้องนึกก่อนว่าเวลาที่สำนักงานใหญ่เนี่ยไปสร้างสาขาเนี่ยสาขามันยังไม่เกิดขึ้นแต่เวลาที่ไปจ้างมาสร้างสาขาเนี่ยเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันถูกจ้างในนามของสำนักงานใหญ่มันไม่ได้ถูกจ้างในนามของสาขาเพราะสาขาไม่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมันเป็นรายจ่ายที่มันเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานใหญ่เพราะสำนักงานใหญ่เป็นคนจ้างดังนั้นภาษีซื้อนั้นก็ต้องเป็นของสำนักงานใหญ่เมื่อมันเป็นของสำนักงานใหญ่เนี่ยมันก็สามารถเอาไปเป็นภาษีซื้อของสำนักงานใหญ่ได้เพราะเราไม่ได้ดูนะว่าสาขาเกิดขึ้นหรือยังเราไม่ได้ดูแต่การจ้างงานให้เกิดสาขาขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการถูกจ้างของสำนักงานใหญ่ดังนั้นภาษีซื้อใครเป็นคนจ่ายก็ต้องรับผิดชอบในตัวภาษีซื้อเมื่อสำนักงานใหญ่เป็นคนจ่ายภาษีซื้อนั้นก็ต้องถือเป็นของสำนักงานใหญ่แล้วก็มีสิทธิ์ใช้งานได้นั่นเองนะครับมาดูในช้อยกันนะฮะข้อกไก่บอกว่ารอจนกว่าสาขาจะสร้างเสร็จแล้วจึงนำภาษีซื้อมาใช้ที่สาขาได้ผิดเลยเพราะว่าภาษีซื้อนั้นมันเกิดในการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ในการก่อสร้างดังนั้นสำนักงานใหญ่ใช้ได้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแล้วนะก็ไก่ผิดขอไข่บอกว่านำไปหักกับภาษีขายของสำนักงานใหญ่ได้เลยถูกต้องฮะมันเป็นของสำนักงานใหญ่ก็ไปหักกับภาษีขายได้เลยขอควายบอกว่าไม่สามารถนำไปหักภาษีขายได้หักได้ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานใหญ่โดยตรงเขาต้องการขยายสาขานะฮะสาขาถือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานใหญ่งองูบอกว่านำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไปหักภาษีขายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงไปหักกับภาษีขายของสาขาหรือเปล่านะฮะซึ่งมันยังคุมเครืออยู่นะฮะคือจริงๆแล้วข้ององูเนี่ยก็มีสิทธิ์ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถูกสุดแบบเข้าใจชัดเจนก็คือเอาภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายของสำนักงานใหญ่ได้อันนี้ชัดเจนงองูก็บอกว่านำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไปหักกับภาษีขายได้แต่มันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของใครดังนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดชัดเจนที่สุดก็คือตอบข้อขอไข่นะครับ